ก็จริงๆแล้วการเป็นนักมวยหรือนักกีฬานะผมว่ามันต้องเป็นสุภาพบุรุษบนสังเวียนแล้วก็สุภาพบุรุษนอกสังเวียนด้วยนะครับผมเป็นคนพื้นเพจังหวัดเพชรบูรณ์ครับแล้วก็ตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับอยู่บ้านเฉลียงรับเป็นคนแบบชาวไร่ชาวนานี่แหละแต่พ่อแม่ก็ดีหน่อยช่วงนั้นแม่ก็เป็นขายของชำมีร้านกาแฟแล้วก็มีนาอยู่ประมาณ8ไร่อะไรอย่างเงี้ยแม่เนี่ยชอบมวยก็เลยพาลูกๆเนี่ยไปดูมวยตามงานวัดตามโรงเรียนพอดูเสร็จแล้วมันก็เขาเรียกว่าอยากจะโชว์ก็เลยร้องให้แม่หนูอยากได้นวมอยากได้นวมอยากได้นวมแม่ก็อดใจไว้ไม่ไหวแม่ก็เลยซื้อนวมให้ในงานวัดนั่นแหละพอแม่ซื้อนวมให้แล้วเนี่ยชาวบ้านอันนี้ด้วยก็อยากเห็นคู่เนี่ยต่อยกันคู่ฝาแฝดน่ะพี่โรจน์นี่แหละมาต่อยกันหนูก็จ้างคนละบาท2บาทเอาต่อยให้ดูหน่อยสิเราก็ต่อยกันมันก็ซึมซับมาตั้งแต่นั้นพออายุสัก11ขวบเขาค้อนเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นไปต่อยมาต่อยไปต่อยมาค่าตัวสูงขึ้นเรื่อยๆครับผมเนี่ยขอตังค์เขาสกิป10บาทเฮ้ยกูขอใน40บาทแต่เขาขี้เหนียวมากไม่ยอมให้เขาทรายเลยผมทำไงวะเฮ้ยทำไงให้กูก็ต่อยเองก็ได้วะอะไรเงี้ยไปต่อยแทนเขาคอด้วยเขาคอเปรียบมวยไว้แล้วกลับมานั่งขี้ไม่ได้เลยมันเจ็บไปหมดระบมไปหมดโอ้โหแล้วมึงทนได้ยังไงวะเรางงมันโอ้โหมาถึงบ้านโอ้โหแม่ครับเข็ดเป็นตอนแมวเลยแม่ครับไม่เอาอีกแล้วครับแต่แม่ทำยังไงเลยแม่เอายาหม่องมาทาให้แล้วก็พูดกับลูกว่าลูกคิดจะเป็นนักมวยนะลูกต้องซ้อมต้องวิ่งต้องขยันต้องอดทนโหสารพัดหลังจากนั้นเชื่อไหมครับตีห้าแม่ปลุกวิ่งทุกเช้าโอ้โหความแข็งแกร่งแข็งแรงมาแล้วเราได้ซ้อมกับพี่เขาคอซึ่งเป็นมวยอยู่แล้วเราก็ได้วิทยาจากเขาคอได้มันซึมซับมาเลยทีนี้ไปเปรียบกับใครก็ไต่ชนะหมดทุกครั้งไปแล้วก็มาต่อยเมืองกรุงครั้งแรกก็ตอนนั้นอายุ17เข้ามาชนะอีกชนะคะแนนโอ้โหก็เริ่มเอเห่เริ่มดีฮะมาต่อยเมืองกรุงจริงๆแล้วผมต่อยอยู่เมืองกรุงเนี่ยผมหยุดไปนะผมหยุดไป1ปีผมหยุดมวยไทยเลยผมกล่าวว่าไม่ไหวแล้วเว้ยมันคือมันลดน้ำหนักเยอะตอนนั้นต่อย108 109ต่อย108 109ปอนด์นะเราลดน้ำหนักที10เป็น10โลเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะเราก็ท้อใจเราก็หยุดไปทำไร่อยู่กับพี่สาวอยู่ปีหนึ่งทำไร่อยู่ปีหนึ่งกว่าจะเห็นเงินเนี่ยผมบอกว่ามันโอ้โหมันนานนะแต่ถ้ามวยเนี่ยมัน1เดือนเห็นตังค์แล้วเราก็เลยเอาวะเราคิดว่าลองกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งมาซ้อมอยู่ใต้ถุนกาแล็กซี่มาฝากกาแล็กซี่ซ้อมอยู่ก็บังเอิญไปดูมวยวันนั้นมีมวยที่ร่ำเนินคุณในวัดนั่นแหละเป็นคนจัดแล้วจัดแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีสากลอยู่คู่หนึ่งถึงจะต่อยประกอบรายการผมก็ไปดูบังเอิญว่าคู่ต่อสู้ของพุกศรีธรรมไม่มาคุณนิวัฒน์เนี่ยมองเห็นผมไปดูมวยพอดีก็เลยจับผมเนี่ยเฮ้ยมึงต่อยสากลได้ไหมมาถามผมเอาต่อยได้สิเฮียผมก็อยากได้ตังค์อ่ะเนาะกับใครก็ได้เอ้ยมันเก่งนะไอ้พวกสีทำมันจะชิงแชมป์ร่ำเนินอยู่แล้วนะไม่เป็นไรผมต่อยได้อยู่แล้วปรากฏว่าพอได้ต่อยไปน็อกพวกสีทำในยกที่4โอ้โหมันฉายเวลออกมาคุณนิวัฒน์เห็นเลยเฮ้ยเองไม่ต้องต่อยแล้วมวยไทยเองต่อยสากลอย่างเดียวเลยนั่นมันคือมันมองเขามองเห็นแล้วว่าแววมันออกไงตั้งแต่นั้นก็เลยให้ต่อยสากลอย่างเดียวครับแล้วหลังจากนั้นเชื่อไหมว่าตอนต่อยสากลแล้วเป็นแชมป์โลกแล้วเนี่ยก็ยังมีคนมาจ้างอีกนี่ต่างชาตินะแต่เราก็ไม่บอกครับ500,000 เหรียญองดอลลาร์เงินดอลลาร์ใส่เจมบอลมาเปิดให้ดูนี่เอาไหมคุณผมเอาเฮียแม่ก็นั่งคุยกันนั่งโอ้ยถ้าเอาแล้วก็กลับเมืองไทยไม่ได้ผมบอกเฮียถ้าเอาแล้วก็กลับเมืองไทยไม่ได้นะบอกก่อนการล้มมวยเป็นสิ่งไม่ดีแล้วผมก็ไม่เคยล้มมวยแล้ว
ล้มได้แต่ว่าการล้มแล้วมันทรยศต่ออาชีพมันไม่ดีแล้วเราก็ไม่อยากจะทำอยู่แล้วอย่างเงี้ยผมบอกว่าให้เท่าไหร่ก็อย่าเอาเลยเฮียเงินแค่13ล้านเนี่ยแป๊บเดียวมันก็ได้แล้วลองป้องกันไปเรื่อยๆดิลองดูดิสุดท้ายแล้วมันก็เป็นจริงอย่างที่ว่าเกาหลีเขาทำไว้15ครั้งเนี่ย15ครั้งในเอเชียทวีปเอเชียเนี่ย15ครั้งผมก็16ครั้งก็ผ่านไปแล้วพอครั้ง16ผมทำลายสถิติของเอเชียเรียบร้อยแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยเราจะทำแค่19ครั้งพอผมจะหยุดโดยที่ไม่แพ้ใครเลยผมจะทำประวัติศาสตร์เอาไว้เราตั้งใจไว้อย่างนั้นเลยนะอีก3ครั้งเองมาต้องอดทนหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็ทำได้จริงๆนะผมได้ทองเยอะที่สุดคือตอนต่อยกับนากาจิมะไฟที่14อย่างนี้ดีกว่าผมได้ทองเยอะคือ130บาทอันนี้จริงๆนะเป็นใช่แล้วก็ไม่มีคำว่าปลอมนะสมัยนั้นไม่มีคำว่าปลอมใครจะให้เท่าไหร่ตั้งแต่แล้ว2บาทนี่ก็ปฏิเสธนะเพราะว่าเวลามันจำกัดมากเอาตั้งแต่3บาทขึ้นไปขอเป็น3บาทขึ้นไป5บาท3บาท5บาท10บาท20บาทจนถึง30บาทนะเส้น30บาทก็มี30บาทหนักสุดแล้วก็รวมๆก็ได้130บาทวันนั้นหนักคอมากเลยวันนั้นแต่ว่ายังมองมีอีกไหม ตอนป้องกันแชมป์กับก้องธรณีใช่ไหมตอนนั้นน่าจะเป็นไฟที่6ที่6ตอนก้องธรณีเป็นต่อเยอะเหลือเกินตั้งแต่ยก5มาน่ะที่ผมโดนก้องธรณีต่อยลงไปนับเนี่ยเป็นรองมาตลอดไม่ว่าต่อยยังไงให้ต่อยยังไงต่อยตายยังไงต่อยยังไงมันก็ราคาก็เป็นต่อตลอดผมก็เลยครบยกเสร็จก็แล้วแต่สุดท้ายใบคะแนนมาใบคะแนนกรรมการ3คนให้ชนะเราให้เราชนะเอกฉันท์เลยนะทั้ง3คนเลยนะทีนี้ธงชัยก็ไม่ยอมสิไม่ได้มันโกงผมอย่างนี้ใช่ไหมล่ะโอ้โหตอนนี้วุ่นวายแล้วไม่ยอมอ่ะไม่ได้ต้องอะไรไม่ได้ไม่ยอมอะไรเงี้ยโอ้โหแต่บังเอิญวันนั้นแคลก็ไปดูไงแคลเขาเป็นนายกสมาคมมวยอาชีพใช่ไหมเขาก็อ่ะแคลก็เป็นสักขีพยานอยู่แล้วเอายังไงดีแคลก็ปรึกษากันเฮมแม่ฝั่งเฮมแม่ก็ไม่ยอมไม่ได้ต้องไปตามคำตัดอย่างนั้นเพราะว่ากรรมการตัดสินออกมาแล้วอะไรแล้วเอาคะแนนมาดูแล้วแล้วก็คุณวิเชียนกันจะประกาศอยู่แล้วเอาไงดีเฮมแม่จะประกาศเลยไหมเฮมแม่ก็พอดีเนี่ยเราก็แคลกันนิกุลก็เลยว่าไปตามนั้นเลยเอาตามที่ใบคะแนนเลยสุดท้ายก็วิเชียรก็เลยประกาศเขาทรายชนะเป็นเอกฉันท์3คนโอ้โหวุ่นวายดีจริงๆวันนั้นผมก็เลยไม่รู้ทันได้ใส่เข็มขัดหรือเปล่าไม่รู้มันวุ่นวายมากผมก็พอยกมือชูมือเสร็จก็ไปแล้วเพ่นแล้วช่วงนั้นแรกๆยังไม่มีใครยอมรับนะว่าเขาทรายก็คือเขาควายดีๆนี่แหละเพราะแต่ละคนเนี่ยยังให้ฉายาเขาควายอยู่แต่พอไปป้องกันครั้งที่4ที่ต่างประเทศที่กุลาซาวมาแล้วกลับมาคนมาต้อนรับเยอะแยะเต็มสนามบินนั่นเลยได้ฉายาเขาทรายตัวจริงคือทรายทะลวงไส้เลยครับสมัยผมตอนป้องกันแชมป์แต่ละครั้งนะคือแต่ละคนพูดกันว่ารถไม่มีวิ่งถนนนี่โล่งแท็กซี่ไม่ต้องไปหารถเมย์ไม่ต้องไปขึ้นคือหยุดหมดเลยทั่วประเทศอันนี้กว่าไม่มีรถวิ่งแต่พอหลังจากชกเสร็จแล้วทุกอย่างปกติกลับมาติดเหมือนเดิมเราเลือกตอน 3-2 ถือว่าไม่น้อยแล้วก็ไม่มากนะผมว่ามันพอดีสำหรับเราแล้วเราก็เหมือนยกภูเขาออกอกหมายถึงว่าเราทำศึกแต่ละครั้งเราลดน้ำหนัก11โล10โล11โลเงี้ยมันก็ทรมานเราไงผมบอกคู่ต่อสู้ผมไม่กลัวผมกลัวเรื่องน้ำหนักการเป็นนักมวยหรือนักกีฬานะผมว่ามันต้องเป็นสุภาพบุรุษบนสังเวียนแล้วก็สุภาพบุรุษนอกสังเวียนด้วยนะครับมันถึงจะเป็นคนที่รักแล้วก็คนที่เขาเรียกเป็นฮีโร่ของคนไทยตลอดไปนะครับหรือไม่คนไทยอย่างเดียวคนชาวโลกเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเขามองเราอยู่ว่า เราต้องเป็นสุภาพบุรุษจริงๆทั้งข้างล่างและข้างบนด้วยนะครับมันถึงจะเป็นคนเก่งและคนดีด้วยครับเคยออกอัลบั้มสมัยนั้นเป็นอัลบั้มมาเป็นเทปคัสเซ็ตเนี่ยสมัยนั้นนะชุดขอบคุณครับผมลองดูนะว่ามันจะเพาะหรือเพาะถ้าไม่เพาะก็ฟังให้เพาะถ้าเพาะก็บอกว่าเพาะนะครับขอบคุณครับสำหรับใจที่มีให้กันมานาน
ขอบคุณครับความผูกพันที่ดีขอบคุณครับสำหรับรักและความเมตตาปานีร้อยวันพันปีไม่มีลืมเลือนขอบคุณครับ